สวัสดีครับพบกับผมสิทธาฉลองธรรมและรายการจากรากสู่เราชุดจังหวัดจันทบุรีและบ้านเมืองภาคตะวันออกรายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักตัวเองผ่านประวัติศาสตร์สังคมหรือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นครับเมื่อระลึกถึงภูมิภาคที่มีคนจีนอาศัยอยู่มากที่สุดหลายคนอาจจะนึกถึงภาคตะวันออกเพราะเราเห็นสุสานขนาดใหญ่หลายแห่งทางชลบุรีบ้านบึงนอกจากนั้นยังมีศาลเจ้าที่เป็นที่เคารพนับถือจำนวนมากในหลายจังหวัดแถบนี้สำหรับจังหวัดจันทบุรีที่มีคนจีนอยู่จำนวนไม่น้อยหลายคนคิดว่าเป็นคนจีนที่เข้ามาอย่างมากก็200ปีที่แล้วแต่ก็เชื่อว่าคนจีนที่นี่สืบเชื้อสายมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายแล้วก็มีเข้ามาอีกหลายระลอกด้วยกันภาษาแต่จิ๋วตัวนี้เองเท่งซาภาษาแค่ว่ายิ่งถิ่นเนี่ยคนนี้โกงมาจากเมืองจีนเนี่ยแจ้อึ้งวันนี้เราจะไปดูกันครับว่าคนจีนทางภาคตะวันออกโดยเฉพาะที่จังหวัดจันทบุรีมีความเป็นมาและมีความสำคัญกับตัวเราอย่างไรในปัจจุบันไปกันครับคนจีนอพยพเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับเป็นเพราะว่าเราตั้งอยู่ในจุดภูมิศาสตร์ที่สำคัญทางการค้านอกจากนั้นแล้วเรื่องของการเมืองการปกครองที่มีความเปลี่ยนแปลงในประเทศจีนก็ทำให้เกิดคลื่นอพยพของคนจีนเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายระลอกด้วยกันโดยเฉพาะในช่วงสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองลงมาเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงราชวงศ์จากราชวงศ์หมิงซึ่งเป็นชาวฮั่นเปลี่ยนมาเป็นราชวงศ์ชิงซึ่งเป็นแมนจูเหตุการณ์นั้นทำให้ชาวฮั่นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนจีนฮกเกี้ยนอพยพออกนอกประเทศเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งในกรุงศรีอยุธยาคนจีนที่อพยพเข้ามาในสมัยอยุธยาก็จะมีหลายกลุ่มแบ่งตามสำเนียงภาษาพูดและถิ่นฐานเดิมในประเทศจีนได้5กลุ่มหลักได้แก่แต้จิ๋วกวางตุ้งฮกเกี้ยนแคะไหหลำอยู่ผสมกลมกลืนกันในกรุงศรีอยุธยาย่านปากคลองนายก่ายบริเวณวัดสุวรรณดารารามหรือทางวัดพนัญเชิงก็จะมีทั้งจีนแต้จิ๋วจีนแคะแต่ก็จะมีฮกเกี้ยนเป็นหลักในแถบวัดสุวรรณดารารามก็พบว่ามันมีระบบของการกินดองแต่งงานในกลุ่มของชาวจีนฮกเกี้ยนแต่งงานผสมผสานกับคนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นสายของรัชกาลที่1ท่านก็มาแต่งงานกับกลุ่มของเศรษฐีถนนตาเป็นพ่อค้าเศรษฐีชาวฮกเกี้ยนกลุ่มของที่เป็นโกษาธิบดีก็เคยทำเรื่องของสัมปทานรังนกเรื่องของการเดินทางค้าขายกับเมืองเอ๋หมึงซึ่งก็อยู่ในฟูเจี้ยนก็คือฮกเกี้ยนนั่นแหละทำให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์กันกับทางเมืองท่าที่เอ๋หมึงมากกว่าที่อื่นๆใดซึ่งแน่นอนล่ะมันก็จะรวมกลุ่มต้าจิ๋วไว้ด้วยแต่ไม่เห็นชัดเท่ากับว่าทำแบบจีนฮกเกี้ยนตรงนี้มันทิ้งร่องรอยอย่างไรบ้างก็จะอยู่ในเรื่องของเวลาที่ฟื้นฟูบ้านเมืองในสมัยกันที่หนึ่งเนี่ยมีการแปลพงศาวดารจีนออกมาเป็นภาษาไทยเนี่ยแปลจากภาษาฮกเกี้ยนคำต่างๆเนี่ยเป็นคำแบบฮกเกี้ยนซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่รับรู้กันทั่วไปแล้วก็เรื่องของหุ่นวังหน้าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นหุ่นจีนนะคะเป็นขุนแบบฮกเกี้ยนอ่ะค่อนข้างที่จะชัดเจนนะว่าวัฒนธรรมแบบชาวจีนฮกเกี้ยนเนี่ยอาจจะครอบคลุมซึ่งมันมีความสัมพันธ์มาราวๆ 2,220 กว่าๆจนถึง 2,310 เนี่ยนะคะเกือบ100ปีหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีการชิงอำนาจระหว่างราชวงศ์หมิงกับราชวงศ์ชิงนอกจากชาวจีนจะเข้ามาที่กรุงศรีอยุธยาแล้วเหล่าขุนนางแม่ทัพและข้าราชบริพารต่างๆก็ได้เดินทางเข้ามาที่เมืองท่าฮอยอันที่ประเทศเวียดนามด้วยถ้าโฟกัสบทบาทของคนจีนในเวียดนามใต้เนี่ยค่ะถามว่ามีบทบาทมากแค่ไหนโดยเฉพาะยิ่งในช่วงอยุธยาตอนกลางมาจนถึงปลายอยุธยาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยค่ะมีบทบาทมากคนจีนกลุ่มนี้เขาเรียกตัวเองว่ามิงเฮืองอะนะคะเขาไม่ได้เป็นจีนที่เป็นแรงงานอะไรเงี้ยคือเป็นคนที่ sophisticated เป็น intellectual เป็นปราชญ์เป็นขุนนางเป็นคนที่มีความรู้มีส่วนช่วยในการที่ทำให้ตระกูลเหวียนขยายอาณาเขตของอำนาจเนี่ยนะคะเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงที่เดิมทีเนี่ยมันเคยเป็นของอาณาจักรกัมพูชาที่สำคัญเลยก็คือที่หาเตียนให้คนจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่แล้วก็ทำการค้าขายเป็นเมืองนอกเมืองจีนเลยแหละก็คุมทางออกทางทะเล
ของกลุ่มชาวเขมรถามว่าตรงนั้นเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญนะใช่เพราะว่ารับเอาสินค้าป่าตลอดชายฝั่งเลยนะไปจนถึงชายฝั่งตะวันออกของเราทั้งหมดเลยเนี่ยทำให้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งมากจริงๆมันมีความเคลื่อนไหวจากหาเตียนมาตราดจันทบุรีเลื่อยมาจนถึงระยองชลบุรีมาถึงปากน้ำแล้วก็มาถึงกรุงเทพเส้นทางเหล่านี้ค่ะคือมันเป็นเส้นทางปกติของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการลี้ภัยทางการเมืองการลี้ภัยทางศาสนาของชาวเวียดนามที่อยู่ภาคใต้เนี่ยค่ะก็คือใช้เส้นทางนี้หมดเลยสิ่งเหล่านี้มันกระจายมีอิทธิพลไปถึงชุมชนที่อยู่ทางภาคตะวันออกทั้งหมดนะคะและมีความสัมพันธ์กับกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่ออกมาจากจีนใต้ในระยะเวลาเดียวกันถึงตรงนี้เราคงพอมองเห็นนะครับว่ารากของคนจีนเก่าที่เมืองจันสามารถถอยไปได้ไกลกว่าสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยความเป็นเมืองท่าจึงมีความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายกับคนจีนในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกับคนจีนบริเวณที่เป็นประเทศเวียดนามในปัจจุบันที่ล้วนเกิดจากการเคลื่อนย้ายครั้งใหญ่ของชาวจีนทางตอนใต้หลังเปลี่ยนแผ่นดินจากหมิงเป็นชิงซึ่งมีคนจีนเข้ามาหลายกลุ่มแต่ก็มีจีนฮกเกี้ยนเป็นหลักสำหรับคนจีนที่เข้าไปตั้งหลักแหล่งในดินแดนใหม่นะครับย่อมไม่ลืมที่จะนำวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อดั้งเดิมของตนโดยเฉพาะการนับถือศาสนาการไหว้บรรพบุรุษและที่สำคัญก็คือการบูชาเทพเจ้าต่างอย่างกรณีของเวียดนามเนี่ยนะคะว่าทำแบบเป็นเครื่องเนี้ยยังปรากฏอยู่จนทุกวันนี้คือศาลเจ้าต่างๆในเวียดนามแล้วก็ร่องรอยต่างๆเช่นการนับถือเจ้าแม่กวนอิมในเมืองไทยเนี่ยก็จะเห็นว่าเจ้าแม่กวนอิมมาก่อนละเราเห็นร่องรอยต่างๆเหล่านี้พระโพธิสัตว์กวนอิมหรือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเป็นสัญลักษณ์แห่งความเมตตาปราณีของพระอนาคตพุทธเจ้าเมื่อพุทธศาสนาแบบมหายานเข้าสู่ดินแดนจีนก็กลายมาเป็นเทพเจ้าสตรีในรูปเจ้าแม่กวนอิมคำว่ากวนอิมเป็นคำเรียกแบบชาวฮกเกี้ยนที่แพร่เข้าสู่สยามและประเทศอื่นๆศาลเจ้าแบบเดิมเนี่ยอย่างเกียนนันเกงเนี่ยเป็นศาลเจ้าที่สวยมากเลยนะคะก็เป็นเรื่องของการที่แบบไว้ทั้งหมดเลยนะก็คือพระพุทธเจ้าก็คือพระโพธิสัตว์อโวโลเกเตศวรก็คือเจ้าแม่กวนอิมนะฮะแล้วก็เทพก็คือการยกกวนอูขึ้นมาเป็นเทพแล้วก็พระโจซื่อกงเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่ในที่เดียวกันอันนั้นก็สมบูรณ์ถามว่าสร้างด้วยค่ะก็คือตระกูลสิมัสเถียนก็เป็นคนฮกเกี้ยนนะฮะหรือว่าทางตระกูลตันติเวชกุลเนี่ยก็เป็นฮกเกี้ยนมาจากเมืองหาเตียนก็สามารถสืบได้ด้วยซ้ำไปที่จังหวัดจันทบุรีก็มีศาลเจ้าแม่กวนอิมอยู่บริเวณชุมชนเก่าริมแม่น้ำจันทบุรีและไม่ไกลจากศาลเจ้าแม่กวนอิมก็จะมีศาลเจ้าโจซือกงและมีโรงเจเทียนเซียงตึ้งโรงเจเก่าที่ชั้น2เป็นที่สักการะเจ้าแม่กวนอิมและเป็นที่พำนักของชาวจีนพ้นทะเลที่เข้ามาใหม่ว่ากันว่าอยู่ในช่วงราวรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3ที่มีคนจีนจากเวียดนามใต้ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นรุ่นแรกๆของบริเวณนี้ในสมัยรัชกาลที่3หมอบลัดเลวิจินารีคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนที่เดินทางเข้ามาในสยามได้เดินทางมาที่จันทบุรีกับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคหมอบัตเรได้บันทึกการเดินทางมีช่วงหนึ่งที่กล่าวถึงผู้คนในเมืองริมแม่น้ำจันทบุรีว่าส่วนใหญ่พูดภาษาฮกเกี้ยนคนส่วนใหญ่ฝั่งนี้เป็นคนจีนจากอันนำโคชินจีนซึ่งหมายถึงเวียดนามทางใต้จากบันทึกแสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้เคยเป็นชุมชนของคนจีนฮกเกี้ยนที่มาจากทางตอนใต้ของเวียดนามตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านบุญยัตทิติที่สันนิษฐานว่ามีอายุมากกว่า150ปีสร้างโดยหลวงอนุรักษ์พาณิชย์นามเดิมว่ากั๊กหรือบุญมากบุญยัตทิติครับจากพระราชนิพนธ์เรื่องเสด็จประพาสจันทบุรีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกล่าวถึงครอบครัวของหลวงอนุรักษ์พาณิชย์และบ้านหลังนี้ในช่วงหนึ่งกล่าวว่าจีนกั๊กได้เอาพลอยมาถวาย
ได้กล่าวถึงนางหงวนซึ่งเป็นภรรยาและลูกๆที่ได้นำผ้าพื้นและพลอยต่างๆมาถวายและมีการพระราชทานเงินรางวัลให้ทั้งนางหงวนและลูกๆทั้งทรงบันทึกไว้อีกว่าตึกของแกหมดจดดีจากประวัติศาสตร์บอกเล่าของบ้านบุญยทิตินางหงวนหรือนางหลวนภรรยาของหลวงอนุรักษ์พาณิชย์มีนามสกุลเดิมคือสุนทรเวชซึ่งเป็นชาวจีนฮกเกี้ยนเพราะจากสุสานเก่าแก่ของตระกูลสุนทรเวชที่อยู่ในบริเวณค่ายตากสินในปัจจุบันได้ระบุว่าเป็นจีนฮกเกี้ยนซึ่งสืบเชื้อสายมาจากคนจีนทางตอนใต้ที่เคลื่อนย้ายเข้ามาในภูมิภาคนี้หลังเหตุการณ์เปลี่ยนราชวงศ์จากราชวงศ์หมิงเป็นราชวงศ์ชิงด้วยเช่นกันถึงตรงนี้อาจทำให้เราเห็นภาพคร่าวๆได้ว่าในอดีตกลุ่มผู้มีเชื้อสายขหบดีหรือมีเชื้อสายจีนจากแถบตลาดริมน้ำจันทบุรีเป็นกลุ่มชุมชนชาวฮกเกี้ยนแต่เดิมก่อนจะผสมผสานกับผู้คนที่เข้ามาใหม่บุตรีของขหบดีและผู้ใหญ่หลายคนในพื้นที่หลายตระกูลแต่งงานกับขุนนางข้าราชการที่เข้ามารับราชการทางหัวเมืองและนิยมส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาในกรุงเทพสำหรับเมืองจันทบุรีนิยมเข้าเรียนโรงเรียนกฎหมายโรงเรียนแพทยาลัยโรงเรียนข้าราชการพลเรือนพยาบาลมีบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ในระบบขุนนางและรับราชการสืบต่อมาเป็นผู้มีชื่อเสียงในสังคมเช่นตระกูลสุนทรเวชตระกูลเวชชาชีวะและอื่นๆล้วนสืบตระกูลมีเครือญาติที่มีเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนในย่านตลาดริมแม่น้ำจันทบุรีทั้งสองฝั่งคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะกระจายอยู่ตามที่ต่างๆทั่วประเทศมีบันทึกของจอห์นคอร์ฟอร์ดนะครับที่บันทึกไว้ในสมัยในหลวงรัชกาลที่3ราวพุทธศักราช2365กล่าวไว้ว่าในตอนนั้นนะครับขณะที่ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมดราวๆ 2,795,000 คนมีคนจีนมากถึง 440,000 คนซึ่งคนจีนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนจีนแต้จิ๋วชาวแต้จิ๋วน่าจะเข้ามาครั้งใหญ่ในช่วงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่2เนื่องจากภัยพิบัติและความแห้งแล้งประกอบกับในตอนนั้นเองสยามก็ต้องการแรงงานจำนวนมากด้วยคนจีนแต้จิ๋วเนี่ยกลุ่มใหญ่เลยนะคะก็เข้ามาผสมกลมกลืนกันก็อย่างจันทบุรีเนี่ยหมอบัตเลเข้ามาในช่วงราวๆรัชกาลที่3ก็บันทึกไว้อย่างละเอียดแล้วว่าในเมืองเนี่ยมีทั้งฮกเกี้ยนและแต้จิ๋วและฮักกาก็คือแคะเนี่ยนะคะแต่ว่าที่ชัดเจนที่สุดที่บันทึกเอาไว้เนี่ยก็คือว่าทางคลองแถวที่เรียกว่าหนองบัวในปัจจุบันเนี่ยก็คือแต้จิ๋วส่วนใหญ่แต้จิ๋วก็จะมาเป็นคนงานเป็นคนงานที่พลิ้วก็มีอย่างกรณีของหนองบัวเนี่ยจะอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรีเนี่ยนะคะก็จะเข้าไปทางที่เรียกว่าท่าฉลับแล้วก็ตัดคลองหนองบัวเนี่ยเข้าไปแยกออกไปจากลำน้ำจันทบุรีตรงนั้นจะเป็นจุดสำคัญเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับชุมชนที่โดยรอบทำสวนนะคะก็จะมีการค้าขายทำน้ำตาลเนี่ยทางแถบหนองบัวเนี่ยจะทำน้ำตาลทรายเป็นหลักสมัยก่อนปลูกอ้อยกันเต็มหมดเลยครับเนี่ยแถวนี้ปลูกเต็มหมดอ่ะแล้วเป็นคนจีนคนจีนจีนอะไรครับจีนแต้จิ๋วจีนแต้จิ๋วครับที่หนองบัวเนี่ยครับคนก่อนคนจีนล้วนครับเนี่ยคนนี้กงมาจากเมืองจีนเนี่ยแซ่อึ้งเขาจะลงคลองจับปลากันมั่งทำพงทางทำสวนกงมาจากตัวเถาตัวเถาพวกนี้เชื้อจีนนั่นกันครับโรงงานน้ำตาลเปิดก็รู้ว่าอ้อยหวานแล้วเขาไปเปิดทีของเราตรงเดือนกันยาเพราะว่าที่หนองบัวนี่ก็เปิดกันเดือนกันยาคนจีนเดินมาจะค้าขายค้าผลไม้ค้าผลไม้สมัยก่อนหีบอ้อยกันแล้วใส่โอ่งกันแล้วก็หาไปขายพิ้วกันที่ขายผลไม้อะครับไปขึ้นท่าแกแลบแล้วก็ลงเรือแล้วก็ไปขายที่เทงที่แยกมหานาคกงมาจากจีนเลยค่ะเป็นจีนแค่ค่ะคุณกงอ๋อกงนายหยางแจ้งหยางครับลิ้นชาคันนี้มาจากจีนนะฮะเนี่ยมาจากจีนนะเนี่ยเคาน์เตอร์เนี่ยเนี่ยสมมุติเนี่ยตัวนี้เองเท่งภาษาแต้จิ๋วใช่ไหมครับภาษาแค่ก่อนยิ่งถิ่นยิ่งถิ่นภาษาแค่นะครับเวลาคุยกันรู้เลยว่าใครเป็นจีนแค่อะไรเงี้ยเจอจีนแค่ก็ไงไงงี้งี้
ถ้าเป็นคนจีนแต่จิ๋วอ้วนๆอะไรเงี้ยอันนี้คือภรรยานะเป็นคนพิ้วเขาเป็นคนไทยใช่ไหมนุ่งตรงกระเบนแล้วกินหมากเอากงเขามีความรู้เรื่องยาไงฮะเมืองจันทร์มันจะมีกวานใช่ไหมก็ซื้อไปขายกวานการพลูพริกไทยอย่างเงี้ยค่ะหวานไหมหวานต้องชุ่มคอฮะเอมชุ่มคอแก้ไอแล้วเมื่อก่อนนี้ใครมาจากเมืองจีนนะที่นี่ก็เหมือนกับเป็นโรงแรมอะมาค้างเลยเป็นบ้านพักให้คนจีนเลยค่ะเวลากินเจครับกินที่ไหนครับคนขอกินเจวัดเฉดว่าธรรมของการกินอาหารแบบเจเนี่ยอย่างกรณีของศาลที่เอ๋หมึงอ่ะเราก็เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมด้วยเนี่ยการเปิดเจเนี่ยจะเปิดตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะและเปิดคอร์สสอนด้วยสอนเรื่องของการทำอาหารเจต่างๆเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผูกติดเข้ามากับเรื่องของว่าธรรมแบบจีนเดิมนะซึ่งมันก็สอดคล้องสอดรับกับความเชื่อของคนจีนทั่วๆไปเพราะฉะนั้นการกินเจก็อาจจะไม่ใช่ว่าธรรมที่บอกว่าจะต้องเป็นจีนฮกเกี้ยนสิจะต้องเป็นจีนฮักกาหรือว่าจีนแต้จิ๋วอะไรสิแต่คุณไปดูว่าธรรมการกินเจเนี่ยมันขึ้นมาจากว่าธรรมฮกเกี้ยนทางแถบของทางภาคใต้ใช่ไหมคะที่มีว่าธรรมการกินเจทิ้งกระจายก็เหมือนกับเป็นการทิ้งทานชนิดหนึ่งกันนะเด็กๆก็ไปดูค่ะแย่งนู่นแย่งนี่กันตามภาษาเด็กๆอ่ะเรื่องของการเทกระจาดการทิ้งกระจาดแหล่งแรกเลยก็คือที่วัดพนัญเชิงเพื่อที่จะบริจาคให้กับผู้คนที่ยากไร้เป็นช่วงของประตูนรกเปิดเป็นพวกพูดผีปีศาจอะไรออกมาเนี่ยนะคะเพื่อจะทำบุญอุทิศออกไปทางภาคใต้เราเรียกว่าวัฒนธรรมแบบเพ้อต่อจะมีการทำขนมเต่าแดงอะไรทำนองนี้มันคล้ายคลึงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการทิ้งกระจาดเนี่ยคือลักษณะของความเป็นคนจีนเก่าในจันทบุรีมีหลายแห่งแต่ที่ชัดเจนเลยต้องไปที่บางกระจาดก็คือศาลเจ้าหัวตลาดก็จะเห็นความผสมผสานเลยว่ามีลิเกมาเล่นมีมหรสพหนังฉายนะคะในขณะเดียวกันพอช่วงที่ทิ้งกระจาดปุ๊บก็จะแบบโอ้เป็นมหากรรมใหญ่เลยนะคะต้องตั้งศาลขนาดใหญ่เป็นห้างอ่ะนะคะแล้วก็มีการโยนของผลไม้อะไรต่างๆเนี่ยออกมาเต็มแล้วก็ได้เบอร์แล้วก็ไปขอเนี่ยนะคะทางท่าใหม่แล้วก็ทางบางกระจาดที่เป็นหลักๆเลยที่ยังมีประเพณีทิ้งกระจาดที่สำคัญรูปแบบยังคงเดิมเลยเป็นรากฐานเดิมของวัฒนธรรมของคนท้องถิ่นตรงนั้นตอนนี้เราอยู่กันที่ชุมชนบ้านเตาหม้อตำบลคลองลำพันอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับบริเวณนี้ชาวจีนแคะเห็นว่าเป็นชัยภูมิที่ดีนะครับเนื่องจากด้านหลังติดเขาด้านหน้าติดคลองใช้เรือเดินทางไปไหนมาไหนติดต่อค้าขายได้สะดวกนะครับอีกทั้งดินที่ชายคลองแห่งนี้นะครับก็เป็นดินที่มีคุณภาพดีเหมาะสมที่จะทำเครื่องปั้นดินเผาทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งผลิตโอ่งและเครื่องปั้นดินเผาอื่นๆที่มีชื่อเสียงมานานกว่า100ปีและเป็นที่มาของชื่อชุมชนบ้านเต่าหม้อนะครับจากการวิจัยของคุณภรดีพันธุภากรกล่าวว่าราวสมัยรัชกาลที่5มีชาวแคะกลุ่มหนึ่งอพยพมาจากตำบลปังโคยมณฑลกวางตุ้งซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่มีการทำเครื่องปั้นดินเผามากที่สุดแห่งหนึ่งเกิดที่นี่ค่ะชาวจีนแคะมาปักหลักที่นี่และเริ่มปั้นโอ่งจนกลายเป็นโอ่งจันทบูรณ์สินค้าชั้นดีขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบุรีโอ่งเนี่ยโอ่งดังเดิมเนี่ยนี่กี่ปีแล้วครับโอ่งนี้จำฟาร์มได้เกิดมาก็เห็นแล้วกงมาจากเมืองจีนแล้วก็มาตั้งลกลากที่นี่แล้วก็เตี่ยก็ทำต่อมาเรื่อยๆนี่ตาปูตาปูเนี่ยมันเป็นอันหัวเสงอันหัวเสงใช่ไหมสมัยก่อนก็จะมีเป็นตาปูตากระต่ายทุกบ้านต้องใช้อ่ะก่อนนี้ไหลเตาอ่ะคือมีไหลเตาทำทรงเยอะเลยอ่ะเตายาวเลยครับนี่คือเตาเดียวใช่ไหมครับค่ะสมัยกงเตาจะอยู่บนเขาหัวเตาอ่ะมันจะอยู่ข้างล่างปลายเตาต้องอยู่ข้างบนไฟมันจะได้ไล่ขึ้นไปบนปลายเตาตรงไหนหัวเตาครับหัวนู่นเนาะครับวางของยังไงนะครับต้องวางของเล็กข้างล่างก่อนอันนี้ถือว่าเป็นภาชนะที่เล็กสุดไหมที่ต้องอยู่ตรงหัวเตาใช่แล้วก็มาเป็นกระถางเล็กแล้วก็เป็นกระถางใหญ่ไปเรื่อยๆใหญ่ไปเรื่อยๆจนถึงปลายเตาก็เป็นของใหญ่หรือโอ่งเลยแหละคุณเคยได้ยินแหล่งเตาจิงเต๋อจิ้นทางฝั่งของจีนใต้เนี่ยซึ่งนักโบราณคดีใครต่อใครเขารู้ว่าเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่มาตั้งแต่โบราณแล้วรวมทั้งการผลิตบุหรี่ไว้เนี่ยก็เกิดขึ้นจากชาวฮักกานี่แหละแล้วลายทำตอนไหนอะครับพอมันหมาดๆแล้วตีรูปร่างสวยขึ้นมาแล้วเป็นหมาดๆตั้งแล้วไม่เบี้ยว
็เอามาทำลายองค์ยุคแรกก็เป็นองค์เคลือบจะเป็นสีเหลืองน้ำตาลอะไรทำนองเนี้ยนะคะแล้วต่อมาก็คือองค์ที่เรียกว่าองค์มังกรเพราะฉะนั้นองค์มังกรเนี่ยผลิตขึ้นที่นี่ก่อนนะไม่ใช่ผลิตที่ราชบุรีก่อนใกล้กันกับเตามังกรนี้มีโบสถ์คริสต์ชื่อว่าวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียท่าศาลาหรือที่ถูกเรียกมาตั้งแต่เดิมว่าวัดยวนเตาหม้อคนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าคนที่นับถือคริสต์ที่จันทบุรีมีแต่คนยวนเท่านั้นแต่ที่บ้านเตาหม้อเป็นชุมชนจีนที่นับถือคริสต์คือมีคนเข้าใจว่าแถวนี้คือยวนเขาจะเรียกว่าคนยวนคนที่เขาไม่รู้จักเราจริงเขาจะเรียกยวนเราก็บอกเราไม่ใช่นะเราเป็นคนจีนแต่ถือศาสนาคริสต์บริเวณนี้ก็คือที่ฝังศพของบรรพบุรุษคุณป้าคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหนครับนี่ค่ะพ่อคุณพ่อนี่ก็จะมีชื่อเรียกว่าชื่อนำหน้าไหมฮะเปาโลหวานเจริญทรัพย์ตรงแถบหนองบัวเขาจะใช้องค์เคลือบนะซึ่งเป็นฐานของจันทบุรีที่สำคัญมากเลยกับความเป็นจีนทางใต้นะองค์นี่กี่ปีแล้วแม่ร้อยกว่าปีแล้วเกิดมาก็เห็นองค์เลยนี่ฉัน84แล้วนะครับยังทันสมัยที่เขาแบบล่องเรือขายองค์ทันครับคนเขาล่องเรือมาขายแล้วก็มาขึ้นหลังบ้านเนี่ยคุณไปดูที่โฮจิมินห์เลยนะคะที่เจ๋อเหลินเนี่ยนะเป็นแหล่งที่ผลิตองค์ขนาดใหญ่เลยนะเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญมากๆแล้วก็ล่องไปขายในสามเหลี่ยมแม่น้ำโขงเมื่อก่อนที่เขาจะมาขายโอ่งก็คือตรงนี้ขึ้นตรงนี้ค่ะแล้วโอ่งเข้ามาจากไหนแม่รู้ไหมท่าใหม่ครับคุณไปเดินตลาดหนองบัวในปัจจุบันเนี้ยก็เจอคนที่ใช้โอ่งเหล่านี้ตามบ้านเต็มไปหมดเลยโอ่งเหล่านั้นมีอายุเป็นร้อยกว่าปีเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นท้องถิ่นแต่เป็นท้องถิ่นที่ใช้ถัดไหนไปจนถึงตราดไปจนถึงปากน้ำเวนปากน้ำตราดนะคะแล้วก็ไปจนถึงทางแถบระยองก็จะใช้องค์จากที่ลำพันธ์เนี่ยแล้วจนปัจจุบันก็ยังมีการผลิตอยู่แต่ว่าก็ลดน้อยลงเพราะว่าการผลิตที่ทางราชบุรีมันเยอะมากพอที่จะขนส่งมาถึงแถวนี้โดยที่ไม่ต้องเปิดเตาเผาอีกคงไม่ผิดนะครับที่จะพูดว่าเตามังกรที่ใช้เผาเครื่องปั้นและองค์จันทบูรณ์นี้แสดงให้เห็นถึงอาชีพของคนไทยเชื้อสายจีนที่สะท้อนภูมิปัญญาเชื่อมโยงชีวิตวัฒนธรรมในสังคมของผู้คนที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาสั่งสมและส่งต่อกันมาหลายร้อยปีเวลาผ่านไปเครื่องปั้นดินเผาโดยเฉพาะโอ่งอาจไม่มีความสำคัญกับคนรุ่นปัจจุบันแต่ในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงหรือสิงคโปร์กับให้ความสำคัญกับมรดกทางวัฒนธรรมอย่างเตามังกรที่เป็นรากฐานของชีวิตและอารยธรรมของผู้คนที่ตกทอดต่อกันมาจากอดีตพยายามที่จะรักษาไว้และส่งต่อไปยังคนรุ่นถัดไปแต่สำหรับเตามังกรที่บ้านเตาหม้อจังหวัดจันทบุรีนี้เริ่มมีการเผาน้อยลงและหยุดกิจการไปหลังสถานการณ์โควิด-19เจ้าของเตาจะทุบเตาทิ้งในปลายปีนี้เพราะบอกว่าทางการยังตามเก็บภาษีอยู่ทุกปีปีละหลายหมื่นบาทอยู่แม้จะปิดเตาปิดกิจการไปแล้วก็ตามเตามังกรอันนี้ก็มีความชัดเจนที่แบบว่าเออมันสืบมาจากตรงไหนยังไงบ้างนะคะความเก่าแก่ที่คนในท้องถิ่นเองก็อาจจะไม่ค่อยทราบเท่าไหร่นะอันนี้ก็คือเทคโนโลยีโบราณแบบจีนเก่าที่มันหลงเหลืออยู่ในประเทศไทยที่อื่นเขาอนุรักษ์กันของเราก็ยังไม่รู้ว่ามันสำคัญจากการที่เราได้ย้อนไปดูเรื่องราวรากของคนจีนที่จันทบุรีกันในวันนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องแบ่งว่าจีนเก่าจีนใหม่หรือว่าทำไมต้องรู้ว่าใครเป็นฮกเกี้ยนเป็นจีนแคะหรือเป็นแต้จิ๋วหรือว่าเป็นอะไรอื่นๆการได้รู้รากจีนเก่าจีนใหม่หรือได้รู้ว่าใครเป็นจีนกลุ่มไหนมีความสำคัญกับเราอย่างไรในปัจจุบันคำว่าจีนเก่าจีนใหม่เนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีก็ได้นะเราก็ลบไปแล้วก็อาจจะบอกว่าเขามีเชื้อสายอะไรแต่ว่าเวลาที่เราศึกษาเนี่ยนะคะมันมีไทม์ไลน์ใช่ไหมเราก็ต้องบอกว่าอันนี้คือคนจีนเก่าจากกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นตระกูลอยู่ในสังคมไทยอย่างกรณีของจันทบุรีเนี่ยต้องไปร้านยาที่เป็นของคนฮักกาเนี่ยใครมาใหม่ก็ต้องแบบไปหางานไปขอความช่วยเหลือจากตระกูลแท้เดียวกันอันนี้คือความสำคัญของตระกูลความเก่าของรากเหง้าความสำคัญของพื้นที่ความสำคัญของสังคมความสำคัญของท้องถิ่นตรงนั้นเนี่ยโดยเฉพาะตระกูลผู้คนเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือความสำคัญของโครงสร้างทางสังคมป
ประวัติศาสตร์สังคมแล้วก็ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น